คนครับวันนี้ผมได้ข่าวว่าสลันกำลังจะจัดแรปแบทเทิลกับงานคอนเสิร์ตเฟสติวัลของประเทศไทยครับเดี๋ยวเราลองโทรไปหาน้องกันดีกว่าลองผมอยากไปพิธีกรฮัลโหลครับพี่วานโยโย่จ้าสวัสดีครับได้ข่าวว่าจะจัดคอนเสิร์ตเฟสติวัลพร้อมงานแรปแบทเทิลด้วยวะใช่ครับพี่ผมอยากจัดงานเฟสติวัลแรปแบทเทิลอะไรเจ๊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 อย่างนี้กูขอไปเป็นพิธีกรเชี่ยตึงน่าสนใจมากอยากเป็นพิธีกรได้ไหมเป็นพิธีกรได้ครับพี่วานจัดมาเฮ้ยมาได้เลยตอนแรกผมจะติดต่อพี่วานไปอยู่แล้วพี่ชายถ้าได้พี่วานมาเป็นพิธีกรผมบอกเลยรับรองว่าซิงเจ๊แน่นอนแน่นอนเห็นมีมอลิชี่อีกคนหนึ่งมีกูเดือดแน่ๆไอ้เชี่ยอย่างมันอยากไปแล้วไอ้เฮ้ยแล้วได้ข่าวว่ามีงานจัดแข่งขันแรปแบทเทิลด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครได้ที่หนึ่งเนี่ยมีสร้อยราคาหลักแสนให้แล้วก็มีของรางวัลเพิ่มอีกไม่ใช่วะชัวร์ครับพี่ผมเตรียมสร้อยเพชรไว้ให้นะครับผมสำหรับแชมป์รายการเจ๊ดูกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วสร้อยเพชรวอลนะครับผมอันนั้นเรื่องเวิร์ดบอกเลยพี่ว่าสร้อยเพชรนี้นะครับมูลค่าหลักแสนนะครับสำหรับแชมป์ได้เงินรางวัลยังไม่พอยังได้สร้อยแล้วก็ยังได้กล่องพิเศษอีกนะครับผมที่ยังไม่ได้เปิดเซอร์ไพรส์นะครับกล่องพิเศษเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูจานรอเจอกันในงานจัดไปครับจานเดี๋ยวรอเจอกันในงานรอเจอกันในงาน another world เว้ยโยโย่สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆอยากจะมาเสนออยากจะมาพูดถึงให้ผู้คนได้ฟังกันครับทุกคนรู้หรือเปล่าว่าปัจจุบันนี้สารันของเราสารันไดเอาท์น่ะกำลังจะจัดเฟสติวัลพร้อมกับงาน Rap Battle ของตัวเองขึ้นที่มีชื่อว่า Another World Concert เว้ย Another World Concert ของเรานี่พูดถึงคอนเสิร์ตก่อนเลยดีกว่าคุณเห็นหรือยังยกทัพศิลปินกันมาเพียบอย่างกูไดมอนด์ฟิกคิงแอคเลดมายาลาบลิวเอ็กไดเอาชนบุรีโฟเพียบโอ้โหเซนหยงเซนมากันหมดเพราะฉะนั้นแค่นี้ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าอยากมาแล้วตื่นเต้นแล้วผมเมื่อกี้คุยกับสารันมาสารันบอกมีจัดแรปแบทเทิลซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำลังเปิดรับออดิชั่นกันอยู่แล้วก็กำลังจะปิดแล้วนะเว้ยเพื่อนๆคนไหนที่อยากไปเข้าร่วมการแข่งขันแรปแบทเทิลอย่าลืมไปสมัครไปส่งสมัครออนไลน์ออดิชั่นออนไลน์กันได้เพราะถึงเวลาเนี่ยเขาจะคัดคนมาแข่งขันกันที่งานจริงๆครับโดยมีกรรมการถึง4คนทั้ง4คนที่เป็นกรรมการก็คือ King Aglet Diamond Replace แล้วก็สารันโหแค่หน้าตาชื่อกรรมการก็บอกถึงความเทพและว่างานนี้แม่งจะต้องเดือดแน่นอนและการแข่งขันครั้งนี้นะสารันเนี่ยได้บอกไว้เลยว่าเขามีของรางวัลที่จะมาแจกเป็นสร้อยเพชรครับสร้อยเพชรราคาหลักแสนแล้วนอกจากสร้อยเพชรราคาหลักแสนแล้วเนี่ยยังมีของรางวัลพิเศษกล่องอะไรไม่รู้สารันบอกไว้เป็นกล่องนะผมบอกเลยแค่นี้ก็ตื่นเต้นพอละงานเนี่ยมันจะจัดอยู่ที่เจเจมอนะทุกคนจุคนได้นู่นเลย 3,000 คนได้อะ 3,000 3,500 คนอะงานเปิดตั้งแต่2โมงอ่ะทุกคนคิดดูดิ2โมงยัน5ทุ่มครึ่งอ่ะครับท่านผู้ชมครับมันกันไปเลยโอ้โห3 4 5 6 7 8 9 10อยู่กัน10ชั่วโมงอ่ะไอ้เหี้ยแรปกันให้น้ำลายเปียกน้ำลายบูดอ่ะครับเอาใครเข้างานมาหลังๆก็คือมีแต่กลิ่นตัวแล้วอ่ะครับกลิ่นตัวกลิ่นเหม็นเปรี้ยวอ่ะครับเหม็นไปหมดนะครับแล้วคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่รู้อยากจะมาตอนคอนเสิร์ตเลยคอนเสิร์ตครับจะมีตั้งแต่นั่นแหละ4โมงครึ่งเป็นต้นไปเลยแล้วระหว่างคอนเสิร์ตนั้นก็จะถูกขั้นด้วยการแข่งราวด์ต่อไปของการแรปแบทเทิลที่สารันจัดมาเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากนอกจากการจะมีคอนเสิร์ตของเฟสติวัลฮิปฮอปไทยให้เราได้ชมกันแล้วเนี่ยยังจะมีงานแรปแบทเทิลที่มีรางวัลมากมายนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่กลับมาจุดประกายฝันให้กับเพื่อนๆหลายคนให้ได้อีกครั้งหนึ่งงานนั้นจะจัดขึ้นวันไหนหลายคนถามพี่ครับพูดมาถึงวันนี้แล้วผมยังไม่รู้เลยว่างานมันจัดวันไหนก็ไปดูกันเองดิสุดท้ายครับงานของเราจะจัดขึ้นวันที่24จูนงานของเราจะจัดขึ้นวันที่24มิถุนโอ้ยเชี่ยเดือนภาษาไทยกูไม่เก่งเลยจะจัดขึ้นวันที่24มิถุนายนที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นใครอยากลงแข่งขันไปลงกันได้ใครอยากซื้อบัตรจองบัตรไปซื้อกันได้การสนับสนุนงานครั้งนี้ครับผมจะทำให้งานครั้งนี้มีอนาคตและจะได้จัดกันอีกเรื่อยๆแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปเจอกันได้ที่งาน Another World JJ Mall วันที่24จูน